ต่อกันที่งานประเพณีที่โจทย์พะเยากันนิดนึงหลายคนที่อยู่ทางภาคอื่นก็อาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าดูเนื้อหาหรือว่าพิธีกรรมต่างๆก็อาจจะค,คล้ายๆกันโดยเฉพาะเหนือกับอีสานมีความใกล้เคียงกันมากนี่คือประเพณีแหกนากล้างข้าวแหกทํานาข้าวแบบโ,รโบราณหรือว่าแอกนานั่แหละครับเหมือนแรกนาน่ะ แต่ว่าเป็นแบบภาษาที่เขาใช้ประเพณีแรกนาก็คือเริ่มต้นฤดูการทํานาเพราะว่าฝนมาแล้วทางอีสานก็เรียกแอกนาแอกนาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันกับภาคเหนือครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าพิธีกรรมจะเหมือนหรือต่างกันยังไงลองไปดูที่นี่กันจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะครับแปลงนาสาธิตบ้านบวกบานิ้วนี่หมู่ที่สามตำบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาก็มีท่านประธานสภาเกษตรจังหวัดพะเยาครับคุณประพันธ์เทียนวิหาร ห่วมกับชาวบ้านจัดพิธีขึ้นเต้าตั้ง4แ่ฮกนาก้้งเข้าแหกการแหกนาคือการลงไม้ลงมือไถนาครั้งแรกของชาวนา,าแล้วก็ปลูกข้าวของแต่ละครอบครัวพิธีแหกนาก่อนทำงานเนี่ยก็คือจัดการตั้งเข้าแหกคือใช้ไม้ไผ่รว่วตะแสงไม้ว้องไม้วองไว้วงกลมมาไว้คล้องอนะครับแล้วก็มีรูปจำลองปลาแท่นเท้าทั้งสี่ใส่เครื่องพลีกรรม ที่จะนําไปถวายพระแม่โพศพแล้วก็มีกรวยหรือว่ากระทงใส่เครื่องพรีกรรมสังเวยพระแม่ธรณีมีพ่อนาหรือว่าเจ้าของนานะกะ็จะเอาเครื่องต่างๆที่เตรียมไว้เนี่ยไปวางบนแท่นทั้ง4สําหรับพระแม่โพศพแล้วก็พระแม่ธรณีแล้วก็พ่อนาคือเจ้าของที่ก็จะจุดธูปเทียนแล้วก็ปู่อาจารย์ประจําหมู่บ้านนะฮะหรือก็เรียกว่าเป็นแบบ เขาเรีเยกอะไรนะมรคทายกเป็นแบบจาหมู่บ้าน,านเป็นคนแบบเป็นพ่อหมอประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็มาทําพิธีก็มีการกล่าวสังวยเท่าทั้ง4ี่ก่อนเอาละนะให้พระแม่โพศพนะขอให้การทํานาในครั้งนี้อุดมสมบูรณ์ขอให้พระแม่โพศพช่วยข้าวหน้าข้าวกล้าในนาปนจากภัยมแมลงต่างๆอย่าเบียดเบียนกันเลยให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ย พิธีนี้เห็นไหมช่างภาพเยอะไหมเยอะมากคือเขาบอกว่านี่เป็นพิธีโบราณเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละทากันไม่กี่ที่พอเขามีที่หนึ่งเขาจะจัดกัน,นเขาต้บอกต่อๆไปแล้วนักข่าวก็มาเก็บภาพไปมันหาดูยากใช่อย่างนักข่าวในช่างก็ไปแบบนี้ก็ได้ภาพมาให้เราได้ดูกันนะครับก็เลยไปถามปู่อาจารย์ประจำหมู่บ้านหน่อยปู่ต่วนปู่ต,วน,<อ>ตวนบอกว่า<อ>การแหกนานเป็นการขอให้เท้าจตุโลกบาล ให้ปกปักรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์ขอให้แม่โพศพช่วยรักษาข้าวในนาให้พ้นจากแมลงต่างๆนะฮะนี่พอทําพิธีเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บอ่ะหลังจากนั้นก็ลงแขกดํานากันไปรถทงรถไถคนปลูกกุ้งปลูกข้าวก็ว่ากันไปตามนั้นครับค่ะก็เป็นพิธีโบราณแหกนาก้านข้าวแหกใช่ไหมอาจจะเลือกยากหน่อยอาจจะสําเนียงอาจจะแบบ แต่ละถิ่นแต่ละที่ก็อาจจะใช้แบบเหมือนกันต่างกันคล้ายกันอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็เป็นพิธีที่เขามีการสืบทอดมาอย่างยาวนานที่จังหวัดพะเยานะคะ